ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องพุทธธรรมกับการรักษาคนไข้บรรยายเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2546กราบนมัสการพระคุณพระคุณใหญ่ก็มีข้อคำถามจากท่านก็จากเพื่อความสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอท่านได้ตอบได้ตามที่ทุกคนค่ะมีลูกเองเป็นจิตแพทย์เด็กวัยรุ่นนะคะอยู่ที่ศิริราชท่านผู้ชายจิตแพทย์ได้พบปัญหาของเด็กไทยแล้วก็เด็กวัยรุ่นในสังคมไทยอย่างมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องยังหลงอยู่ในวัตถุนิยมติดเกมยาเสพติดแล้วก็ปัญหาทางเพศก่อนวัยอันควรอย่างมากเช่นอายุแค่13ไม่ค่อยมีความใฝ่รู้ใฝ่ทำสิ่งที่ดีงามจึงขอกราบเรียนถามท่านผู้ชมว่าจะทำอย่างไรให้เด็กไทยของเรามีความใฝ่รู้ใฝ่ทำในสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์ด้วยเหตุและวิธีทางจิตวิทยาเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาที่เด็กได้ค่ะนิบอลเรื่องนี้หลักการมันก็มีอันเดียวกันแหละแต่วิธีการเนี่ยมันเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตคนแล้วก็มีปัจจัยต่างๆเกี่ยวข้องหลายอย่างถ้าเอาหลักพระพวกเราพูดง่ายๆแล้วก็บอกต้องทำตามเหตุปัจจัยอันนี้เรื่องของคนเราเนี่ยตามปกติการปลูกฝังมันต้องเริ่มแต่เล็กๆนี่ในสังคมของเรานี่ก็แต่ก่อนมาเราก็อาศัยพ่อแม่ชีวิตในครอบครัวอันนั้นก็เป็นเรื่องการศึกษาที่แท้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ว่าไปตามหลักความจริงอยู่แล้วเพราะพ่อแม่เป็นบูรพาจารย์เป็นครูต้นครูคนแรกเพราะว่าชีวิตคนเกิดมามันก็เริ่มเรียนรู้ทันทีพอคนเกิดมาจะเป็นอยู่ได้มันก็ต้องใช้ตาหูเป็นต้นได้รับความรู้แล้วก็ได้พร้อมการรับความรู้นั้นมันก็ได้เรียนไปฝึกตัวเองไปแล้วก็ตอนที่เขารับความรู้อะไรต่างๆเข้ามานั่นแหละพ่อแม่ก็เป็นผู้ช่วยแนะนำเขาทำให้เขาใช้ความรู้และรับความรู้ถูกวิธีมันก็เดินหน้าไปในทางที่ดีได้ดังนั้นก็พอชีวิตเริ่มก็ถือว่าต้องเริ่มการศึกษานี่ถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่ดีก็ทำให้เขาเดินไปในทางที่ดีงามนี่เวลานี้ปัญหาก็คือว่ามันพลาดจากต้นในครอบครัวในพ่อแม่ไม่ค่อยได้ทำหน้าที่บางทีนอกจากไม่ได้ทำหน้าที่แล้วยังนำไปผิดทางด้วยแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้เข้าใจว่าลูกของเราจะเดินทางถูกต้องดีงามได้อย่างไรกลับไปนำทางเขาผิดเช่นอย่างเราไม่รู้เรื่องของความจริงของชีวิตเรื่องของหน้าที่พ่อแม่ก็อาจจะนึกแต่เพียงว่ารักลูกอยากจะปลนเปลือบำรุงบำรุงนะก็ไปสนองความต้องการในทางบำรุงบำรุงแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้พื้นทุนที่ผิดพลาดนะไปในทางเนี้ยอย่างที่คุณหมอว่าเมื่อกี้คือว่ากลายเป็นว่าพ่อแม่เนี่ยปลูกฝังให้มาเป็นอย่างนี้เลยนะแทนที่จะเป็นผู้แก้ไขหรือเป็นผู้ที่จะเตรียมไอ้ภูมิต้านทานไว้ไม่มีมันก็เหมือนกับว่าพร้อมที่จะส่งเขาไปสู่กระแสสังคมแบบมันก็เลยยากเพราะฉะนั้นชีวิตที่เป็นแบบนี้มันก็ไปอยู่กับความรู้สึกเป็นเรื่องฉาบฉวยทีนี้คนเราเนี่ยมันเกิดมามันจะอยู่ในโลกได้ก็คือการติดต่อโลกภายนอกทางพระท่านเรียกว่าเรามีประตูติดต่ออยู่2ชุดชุดที่1เป็นประตูสำหรับรับรู้นะก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกกันอีกอย่างนึงว่าอินทรีย์6หรืออายตนะ6ก็ได้อันนี้ก็คือรับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายธรรมารมณ์ด้านนี้เป็นประตูติดต่อในแง่ของการรับรู้แล้วก็เสพ
ีนี้อีกประตูหนึ่งก็คือประตูธรรมเนี่ยเราก็ทำต่อโลกยังไงใช้กายใช้วาจาใช้ใจคิดพูดทำหรือทำพูดคิดนี่ประตูธรรมเนี่ยประตูสองชุดเนี่ยที่เรามีความสัมพันธ์กับโลกประตูชุดที่หนึ่งอินทรีย์หกถ้าเรียกเป็นภาษาเป็นวิชาการภาษาบาลีถ้าเรียกว่าผัสสะทวารประตูผัสสะประตูรับรู้และชุดที่สองมีสามเป็นประตูทำกรรมเรียกว่ากรรมทวารกายวาจาใจก็ทำกายกรรมทำวจีกรรมทำมโนกรรมในสองชุดเนี่ยทีนี้เราก็จะสนใจเรื่องทำกรรมทางกายวาจาใจแต่ว่าชุดแรกชุดรับรู้ชุดเสพเรื่องรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจดูฟังเป็นต้นเนี่ยบางทีเรามองข้ามไอ้ประตูนี้เป็นประตูสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเราจะเรียนรู้เราจะปฏิบัติต่อโลกถูกต้องมันเริ่มจากประตูนี้อันนี้ก็การรับรู้เนี่ยก็มันมีสองอย่างคือประตูรับรู้ที่ว่าผัสสะเนี่ยมันก็ทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันหนึ่งรู้สึกสองรู้เวลาตาเห็นหูได้ยินเนี่ยมันมีทั้งเรื่องรู้แล้วก็เรื่องรู้สึกอย่างตาเห็นก็มีรู้สึกสวยงามสบายตาอะไรต่างๆด้านหนึ่งรู้สึกอีกด้านหนึ่งคือรู้เห็นว่าเป็นอะไรเป็นต้นไม้เป็นสีเขียวสีแดงยาวสั้นอะไรเป็นต้นอันนี้สองด้านเนี่ยนะไอ้ด้านที่มันจะทำให้เราได้ปัญญาคือด้านรู้แต่ไอ้ด้านรู้สึกนี่มันก็จะมาคอยช่วยทำให้เรากำหนดได้ว่าเราจะปฏิบัติต่อด้านนั้นอย่างไรต่างอะไรเป็นภัยอันตรายเป็นต้นหรืออย่างน้อยตอนต้นเนี่ยก่อนที่จะได้ความรู้ไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันช่วยเราว่าอันนี้มันเป็นภัยอันตรายหรือไม่เป็นต้นแต่ต่อจากนั้นในตัวด้านที่สำคัญที่จะทำให้เราได้ปัญญาได้พัฒนามีการศึกษาก็คือด้านรู้นี่ทางพระก็เน้นว่าทำไงเราจะไม่จมอยู่แค่ความรู้สึกว่าพอตาดูเห็นหูได้ยินเนี่ยพอเห็นสวยงามถูกตานี่คือความรู้สึกแหละพอรู้สึกมันถูกตาถูกหูเสียงไพเราะรูปสวยความรู้สึกเกิดถ้าไม่ไปทางปัญญานะไม่ไปทางรู้ความรู้สึกก็จะนำไปสู่การปรุงแต่งแล้วทีนี้รู้สึกสวยงามชอบใจชอบใจอยากได้รู้สึกไม่สบายตาก็อยากจะหนีเกลียดไม่พอใจอยากทำลายใช่ไหมอันนี้ได้ความรู้สึกนี้ไอ้ด้านรู้นี่มันก็จะว่าไอ้นี่มันเป็นยังไงเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นมาอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันใช้ประโยชน์อย่างไรอะไรเลยก็รู้มันก็ไปไกลแล้วทีนี้ทีนี้ทางพระท่านก็มาเน้นด้านรู้เนี่ยท่านถึงให้มีสติรับรู้แล้วก็อ้อเราไม่ไปตามความรู้สึกไม่ให้ไอ้ความรู้สึกมาครอบงำเพราะว่ารับรู้แล้วก็ให้ได้ปัญญาเพราะปัญญาตัวนี้มันเกิดขึ้นมันก็จะได้ประโยชน์กับชีวิตของเราทีนี้ได้ความรู้สึกก็กลายมาเป็นตัวช่วยเกื้อหนุนในการรู้หรือว่ารู้สึกเริ่มก็จะต้องนำไปสู่ความรู้ต่อไปแต่ทีนี้ว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจแนวทางนี้จมอยู่กับความรู้สึกเลยอย่างดูทีวีเงี้ยก็ดูว่ามันสวยงามถูกตาเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ได้คำนึงเลยไม่ได้เคยถามตัวว่าอันนี้คืออะไรมันเป็นยังไงมีประโยชน์อย่างไรใช้อะไรได้ไม่ได้นึกเลยไปตามความรู้สึกอย่างเดียวลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาอย่างนี้ไม่ได้อะไรเลยการศึกษาไม่มีเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างหนักเลยนะเพราะนั้นปัญหาของยุคปัจจุบันก็คือว่าแม้แต่ใช้อินทรีย์ก็ไม่เป็นนะใช้อินทรีย์ไม่เป็นก็แทนที่จะได้ปัญญาได้เรียนรู้ก็ไม่มีการศึกษาก็ไม่เกิด
ก็เริ่มผิวเผินต่อไปก็กลายเป็นนิสัยก็อยู่แค่นี้พอดูฟังอะไรก็ใช้อะไรประโยชน์อะไรไม่เป็นนะจมอยู่ความสนุกสนานเพลิดเพลินความสุขอยู่ที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ปรุงแต่งไปทีนี้เจ้ากิเลสด้านตัณหาอะไรนี่มันก็พอกพูนใช่ไหมเพราะว่าต้องการการบำรุงเลยนี่ความรู้สึกก็บำรุงตัวเองให้ได้ความสุขทางผัสสะแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจก็เกลียดชังอยากทำลายมีเท่านี้นะมีโลภอยากได้แล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็โทสะชิงชังอยากทำร้ายแล้วก็พอได้อย่างใจชอบเดี๋ยวลุ่มหลงโมหะก็วนอยู่ในโลภะโทสะโมหะนี่ไม่ไปไหนแล้วอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้เน้นมากในพระไตรปิฎกถ้าเราอาจจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุบ้างหรือว่าบุคคลก็แล้วแต่รับรู้ด้วยตาหรือมองเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปนะแต่ว่ายินดียินร้ายหรือไม่ยินดียินร้ายมีสติแล้วก็ถ้าหากว่าปฏิบัติถูกต้องก็คือใช้อินทรีย์เนี่ยเป็นใช้อินทรีย์ในการที่ทำให้ได้ความรู้ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เกิดปัญหาเนี่ยตอนนี้จุดเริ่มต้นเลยความใฝ่รู้จะมาหรือไม่นี่ถ้าเด็กจมอยู่ก็ได้ความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีความใฝ่รู้มันจะมีแต่ความใฝ่เสพมีแต่การอยากได้รับการบุมลุมเรืองใช่ไหมต่อไปก็เป็นฝ่ายรับคือไม่อยากทำอะไรด้วยถ้าทำอะไรก็เหนื่อยทุกข์ลำบากนะอยากได้รับฝ่ายเดียวมีสิ่งทั้งหลายมาบำรุงบำรุงตาหูจมูกของตัวเองก็อ่อนแอด้วยนะแล้วก็ทุกข์ง่ายเพราะว่าต้องได้รับการบำรุงบำรุงตาหูจมูกลิ้นอย่างเดียวไม่ได้อย่างที่ปรารถนาก็ทุกข์หมดเจออะไรต้องทำเป็นทุกข์เจออะไรที่ไม่ชอบใจไม่เป็นไปตามปรารถนาหรือไม่ได้มากขึ้นนะเพราะไอ้เรื่องเสพนี่มันต้องมากขึ้นเรื่อยเพิ่มอัตราเพิ่มปริมาณเพิ่มดีกรีต่อไปไอ้ที่เจอแค่นี้ไม่พอ1ไม่พอ2เบื่อหน่ายต้องหาสิ่งใหม่ก็วิ่งไล่ตามความสุขก็ทุกข์ง่ายทุกข์ง่ายขึ้นยิ่งเกิดไปนานยิ่งทุกข์ง่ายขึ้นสุขยากขึ้นนะไอ้วิถีนี้เป็นวิถีที่ผิดนะทีนี้ถ้าเราคอยระวังให้การรับรู้เนี่ยไม่ติดอยู่แค่ความรู้สึกมันไปสู่ปัญญามีสติเป็นตัวคอยช่วยเป็นประตูนายประตูอยู่เนี่ยนี่พอเด็กรู้เข้าใจอะไรแล้วมันเริ่มมีนิสัยว่าเออไอ้นี่รู้มันเช่นจะตั้งคำถามไอ้นี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงเนี่ยมันมายังไงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอนุตอันนี้ยังไงแล้วจะทำไงมันจึงเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมีช่องทางไปเขามันเยอะคือโลกนี้เป็นระบบความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆความเป็นเหตุปัจจัยเป็นต้นพอเริ่มรู้ไม่ช้าเด็กจะพัฒนาความอยากรู้พอตัวความอยากรู้เกิดคราวนี้แล้วก็เริ่มสำเร็จผลแล้วทีนี้ที่ว่ามันเริ่มในบ้านเพราะอันนี้เพราะว่ามันเกิดจากว่าเรายังไม่มีไอ้ด้านเจ้าอยากบำรุงเนี่ยมันมาแรงใช่ไหมพอเด็กพัฒนาความใฝ่รู้ที่จริงเด็กเกิดมาเขามีอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้เนี่ยก็เพื่อให้เขาอยู่ในโลกได้อย่างดีเมื่อนั้นเราก็อยู่ไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าเราเนี่ยไม่ไปช่วยในทางที่ถูกต้องนี่พอเราใช้ในทางที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็พัฒนาเจ้าความอยากรู้ความอยากรู้มันก็มาเป็นการสนองความต้องการเพราะว่าอยากรู้คือต้องการรู้คนเราเมื่อได้สนองความต้องการก็มีความสุขต่อไปเมื่อเด็กมีความอยากรู้เขาก็หาทางที่จะสนองความต้องการรู้นั้นพอไปดูไปอะไรไปค้นคว้าหาความรู้นั้นได้เขาก็มีความสุขเขามีความสุขในการได้สนองความต้องการรู้มีความสุขในการกระทำเพื่อการรู้นะต่อไปการหาความรู้ก็เป็นความสุขนะตอนนี้มันจะมากันมาช่วยทำให้ได้ดุลถ่วงกับไอ้ฝ่ายสนองความรู้สึก
ทีนี้มีสนองความต้องการรู้กับสนองความต้องการฝ่ายรู้สึกใช่ไหมเลยบอยไอ้สนองความต้องการที่จะรู้สึกก็คือตัณหาสนองความต้องการรู้ก็คือปัญญาตอนนี้การหาปัญญามันกลายเป็นความสุขไปด้วยแหละทีนี้เด็กมันก็จะพัฒนาด้านเนี้ยนี้เมื่อไม่อยู่ก็ด้านเป็นความรู้สึกเด็กไม่เป็นทาสของตัณหาแล้วก็ไม่เป็นทาสของความชอบใจไม่ชอบใจแต่ว่ามันอยู่ที่ความรู้แหละไอ้ตัวที่จะให้เขาสุขแล้วไม่สุขมันอยู่ที่รู้อันนี้สิ่งที่ชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามเนี่ยมันให้ความรู้ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความสุขของเด็กไม่ขึ้นต่อสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ชอบใจก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้นะและไอ้สิ่งที่ไม่ชอบนั่นแหละบางทีมันให้ความรู้มากกว่านะไอ้สิ่งที่ไม่ชอบให้ความรู้มากกว่ามันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจน่ะให้ความสุขได้มากมันเป็นอยู่ข้างในเลยนี่ก็คือเด็กเริ่มก้าวหน้ามีความหลุดพ้นขั้นหนึ่งแล้วคือสามารถพ้นทุกข์มีความสุขจากสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมามีความสุขจากการเรียนรู้แม้แต่สิ่งไม่ชอบใจก็มีความสุขได้เพราะความสุขของเขาอยู่ที่การหาความรู้ตอนนี้เด็กก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาใช่ไหมเพราะว่าปัญหาของคนปัจจุบันก็คือเจอสิ่งชอบใจไม่ชอบใจพอเจอสิ่งไม่ชอบใจก็หงอยเป็นทุกข์จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนกระวนกระวายทุกข์มาแต่ทีนี้เด็กที่หาความรู้มันไม่เป็นไรเลยนะเจอสิ่งไม่ชอบใจใครก็ได้เรียนรู้อยากหาความรู้ก่อนมันพัฒนาต่อไปมันเข้าหลักการฝึกตนนะว่าชีวิตคนนี่มันจะดีมันจะพัฒนามันต้องฝึกตัวเองคนเรานี่เจริญต้องมีการฝึกหัดเราก็ต้องหาแบบฝึกหัดมาทำทีนี้การพัฒนาแบบนี้มาทำให้เจอแบบฝึกหัดแล้วชอบใช่ไหมเพราะมันได้เรียนรู้ต่อไปเจอปัญหาก็คือการที่จะได้รู้จะได้คิดค้นทำยังไงมันกลายไปว่าเด็กก็ไม่ค่อยกลัวปัญหานะแล้วก็ต่อไปไอ้ความรู้มันสัมพันธ์กับการกระทำเมื่อรู้ว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นมันแยกความแตกต่างว่าอันนี้ของชนิดเดียวกันถ้าอย่างนี้แล้วก็ดีสมบูรณ์อย่างนี้ยังบกพร่องมันอยากเห็นความสมบูรณ์ดีงามพอเห็นสิ่งที่บกพร่องก็อยากทำให้มันดีให้สมบูรณ์เห็นต้นไม้ต้นนี้เหี่ยวเฉาต้นไม้ต้นนั้นงดงามสวยสะพรั่งมีดอกเขียวอยากให้ต้นนี้มันงามอย่างต้นโน้นทำไงก็คิดว่าต้องทำให้มันสวยงามให้มันดีให้มันสมบูรณ์นะพอแกอยากจะทำให้มันดีงามสมบูรณ์อย่างนั้นแกก็ทำแกก็ไปรดน้ำไปทำยังไงแล้วแต่ไอ้ตอนนี้มันไม่รู้สึกแล้วคือมันไปอยู่ที่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นพอไปทำการกระทำทุกอย่างเป็นความสุขนี่ต่อแกก็ไปทำการต่างๆเพื่อจะให้มันได้เกิดผลอย่างที่แกว่ามันดีมันสมบูรณ์นั่นแหละไอ้ตอนนี้คือฉันทะเกิดฉันทะคือการอยากทำให้มันดีซึ่งเป็นตัวตรงข้ามกับตัณหาอยากได้รับมาเสพบำรุงบำเรอแต่ฉันทะคือต้องการทำให้สิ่งนั้นมันดีของมันใช่ไหมเราไปเห็นอะไรก็ตามเราเห็นแล้วเราชื่นชมความดีความงามของมันอยากให้มันดีงามอย่างนั้นอยากให้มันสมบูรณ์อยากให้มันเรียบร้อยเนี่ยท่านเรียกว่าฉันทะถ้าเป็นตัณหาคือความอยากเอาเพื่อตนอยากได้เสพอยากดูรูปสวยงามเสียงเพราะอะไรก็ตามอยากเพื่อตนแต่ถ้าฉันทะนี่คือความชื่นชมยินดีต่อสิ่งนั้นตามที่มันเป็นหรือเพื่อมันใช่ไหมดังนั้นอาตมาจึงได้เปรียบเทียบบ่อยๆบอกเหมือนเราไปเห็นกระรอกเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วโอ้ไอ้กระแลบตัวนี้เอามาลงหม้อแกงอร่อยแน่ใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้ท่านเรียกว่าตัณหาแต่ถ้ามองเห็นกระรอกแล้วโอ้ดูมันน่ารักมันเคลื่อนไหวดีนะอยู่ในบรรยากาศที่งดงามอยู่ในป่าในสวนแล้วก็ทำให้ใจสบายรื่นรมนะแล้วก็อยากให้มันอยู่อย่างเงี้ยให้มันคล่องแคล่วให้มันรูปร่างมันสมบูรณ์แข็งแรงอะไรเนี้ยอันนี้ท่านเรียกว่ามีฉันทะพอมีฉันทะแล้วก็จะเกิดเมตตาก็เห็นกระรอกก็น่ารักอยากให้มันสวยงามอย่างนั้นต่อไป
อันนี้มันก็เลยมีคุณธรรมที่เรียกว่าเมตตามาคู่ตรงข้ามเหมือนอย่างคนพอเราไปเห็นคนเราอยากให้เขาหน้าตาสมบูรณ์อยากให้แข็งแรงอยากให้รูปร่างดีๆไม่มีโรคมีภัยอย่างนี้ก็เป็นเมตตาก็เป็นฉันทะนั่นเองฉันทะที่มีต่อเพื่อนมนุษย์นะต่อสัตว์ทั้งหลายที่อยากให้ดีงามให้สมบูรณ์เนี่ยเรียกว่าเมตตาก็คือฉันทะในรูปหนึ่งอันนี้เนี่ยมันไปด้วยกันหมดจากไอ้การพัฒนาที่ถูกต้องอันนี้ตอนนี้นั่นเลยพอการทำเนี่ยมันกลายเป็นความสุขแล้วนะพอเราไปทำแม้แต่ยากมันไม่นึกแล้วมันนึกแต่ว่าอยากจะทำให้มันสำเร็จผลให้มันดีให้มันสมบูรณ์พอไปทำเข้ามันมีความสุขการกระทำก็กลายเป็นความสุขนี่แหละพัฒนาถูกแล้วแต่ถ้าพัฒนาไม่ถูกมันอยู่กับตัณหามันมีแต่ความรู้สึกนะทำเมื่อไรทุกทันทีเลยเพราะมันต้องการได้รับเสพบำรุงบำรุงอย่างเดียวนั้นเด็กทุกวันนี้มันเข้าสู่กระแสตัณหาสนองความรู้สึกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่ชอบใจไม่ชอบใจไอ้เรื่องที่ชอบใจมันจะเป็นไปตามปรารถนาของมนุษย์ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้จะต้องเจอทุกข์บ่อยแล้วต่อไปมันก็จะเบื่อไอ้สิ่งที่มันเคยให้สุขเนี่ยมันไม่พอมันก็เบื่อมันก็ทุกข์ที่ต้องทนอยู่กับไอ้สิ่งที่มันเบื่อแล้วมันก็ต้องหาไอ้สิ่งที่บำเรอใหม่แล้วก็ต้องเพิ่มดีกรีเพิ่มปริมาณมันยากที่จะได้เพราะฉะนั้นมันก็ทุกข์ง่ายสุขได้ยากเพราะนั้นอยู่ในวิถีเนี่ยลำบากไอ้ทางที่จะเพิ่มทุกข์มันมากขึ้นทุกทีทีนี้ถ้าพัฒนาถูกทางมันพัฒนาฉันทะแล้วมันจะไปสู่เมตตาไปสู่คุณธรรมอื่นๆเนี่ยมันมีความสุขได้ง่ายช่องทางความสุขมันเยอะแล้วเกิดมานานๆเข้ามันสุขง่ายขึ้นทุกข์ได้ยากขึ้นนี่เราก็มาพิสูจน์ในเรื่องของการพัฒนามนุษย์ได้อย่างหนึ่งในแง่ความสุขความทุกข์ก็คือว่าถ้าให้ดีนะเกิดมานานๆยิ่งอยู่นานไปยิ่งสุขได้ง่ายทุกข์ได้ยากแต่ถ้าคนไหนเกิดมานานๆเข้าทุกข์ง่ายขึ้นสุขได้ยากขึ้นแสดงว่าแย่แล้วนะแล้วทีนี้เราก็มาดูมนุษย์ยุคปัจจุบันจะเป็นไงนะเด็กสมัยเนี้ยแย่แน่อาตมาคิดว่าอย่างนั้นโยมว่ามั้ยนะยิ่งอยู่ไปนี่ทุกข์ง่ายขึ้นทุกทีสุขได้ยากนั้นเด็กสมัยนี้แกก็อยู่มาไม่นานแกชักอยากฆ่าตัวตายแล้วนะทีนี้ถ้าพัฒนาเป็นนะมันไม่ค่อยทุกข์ง่ายๆหรอกอยู่ไปมันทุกข์ได้ยากขึ้นเพราะนั้นไอ้ที่จะฆ่าตัวตายอะไรต่ออะไรเป็นไปได้ยากนะทีนี้พอเราเริ่มพัฒนาถูกทางมันก็จะพัฒนาความสุขได้หลายช่องทางขึ้นจากความสุขจากการเสพอาศัยสิ่งภายนอกถ้าเรียกว่าสามิสุขสุขที่อาศัยอามิสสุขที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์บำรุงบำเรออันนี้เป็นสุขขั้นที่หนึ่งที่คนทั่วไปโดยเฉพาะยุคนี้เอาที่นี่แต่สุขแบบนี้ที่ท่านเรียกว่าสามิสุขคือสุขที่ขึ้นต่อวัตถุภายนอกเป็นสุขที่ต้องอาศัยมันต้องขึ้นต่อมันขาดมันแล้วไม่มีสุขและสุขแบบนี้ลำบากหนึ่งตัวเองก็ไม่เป็นอิสระใช่ไหมถ้าไม่มีขาดมันตัวเองก็ไม่มีสุขก็มีแต่ทุกข์สองอาศัยสิ่งภายนอกสิ่งเหล่านั้นต่างคนต่างก็ปรารถนาคนอื่นก็อยากได้ก็แย่งกันนะพอแย่งกันก็เกิดปัญหาเกิดทุกข์ในทางสังคมแล้วก็ต่อไปคนก็แต่ละคนที่อยากได้ก็ทำให้มองกันด้วยความหวาดระแวงก็เสียไมตรีก็มาริดรอนบั่นทอนให้คุณธรรมด้านเมตตาทำให้เกิดขึ้นได้ยากฉะนั้นท่านจึงไม่ให้อยู่กับสุขระดับนี้พอสุขมาด้านฉันทะมีความใฝ่รู้ใฝ่ทำอยากทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีทางที่จะมาส่งเสริมการร่วมมือสร้างสรรค์มาร่วมมือกันทำให้สำเร็จอย่างนั้นเป็นความสุขร่วมกันแล้วก็สุขนั้นมันมาเองเพราะมีฉันทะที่อยากให้สิ่งทั้งหลายสมบูรณ์งดงามตัวเองไปเห็นอะไรพบอะไรก็อยากให้มันดีงามมันสวยงามชื่นชมในความดีงามอย่างนั้นเห็นเพื่อนมนุษย์ก็อยากให้เขาร่างกายสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีเห็นเขามีสุขภาพดีก็ปลื้มใจเหมือนกับพ่อแม่เห็นลูกที่ร่างกายงดงามสดสวยใช่ไหมในทะเลก็เมตตาพอมีเมตตาขึ้นมา
มันก็มีความสุขจากการมีเมตตามีไมตรีได้ทำให้เขาได้ช่วยเขามีความสุขการทำให้คนอื่นก็กลายเป็นความสุขใช่ไหมเพราะอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขามีร่างกายสดสวยงดงามเหมือนอย่างคุณหมออยากให้คนไข้มีร่างกายสมบูรณ์งดงามพอไปช่วยรักษาไปบำบัดแก้ไขโรคตัวเองก็มีความสุขอยากทำไปก็มีความสุขเห็นคนไข้หายโรคร่างกายแข็งแรงขึ้นก็ยิ่งปลื้มใจใหญ่เลยก็มีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นความสุขแบบเอื้อต่อกันเราสุขเขาก็สุขเราทำให้เขาสุขเราก็สุขด้วยเป็นความสุขแบบอาศัยซึ่งกันและกันไม่เป็นความสุขแบบแย่งชิงแล้วทีนี้ก็เป็นความสุขจากเริ่มจากขึ้นต่ออามิตรตอนนี้ชักขึ้นต่ออามิตรน้อยลงก็มาสู่ความสุขจากการรู้ความสุขจากการกระทำการสร้างสรรค์แล้วก็ความสุขจากไมตรีจิตมิตรภาพความสุขจากการอยู่ร่วมกันความสุขจากการทำให้แก่กันความสุขแทนที่จะเกิดจากการเพียงเอาได้ก็มีความสุขจากการให้ทีนี้มันก็พัฒนาไปใหญ่ต่อไปก็ตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในจิตใจมากขึ้นแล้วต่อไปมันก็เป็นทางให้เราพัฒนาความสุขด้านจิตใจง่ายขึ้นต่อไปก็ความสุขที่เกิดจากความสามารถในการเรียกว่าปรุงแต่งจิตใจให้ตัวเองทำจิตใจให้ตัวเองให้ดีงามได้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะก็เริ่มมองในแง่ดีได้มากขึ้นจิตใจก็สบายมีความสุขนึกถึงอะไรจะอะไรก็คิดในแง่ที่ทำดีสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยจิตใจก็เป็นสุขได้ง่ายแล้วก็พัฒนาต่อไปตอนนี้ก็เป็นความสุขทางจิตใจมากขึ้นแล้วจะเรียกว่าเป็นความสุขแบบปรุงแต่งถ้าใช้ภาษาพระก็เป็นสมถะแล้วต่อจากนั้นก็เป็นความสุขเหนือปรุงแต่งก็คือไม่ต้องปรุงแต่งก็เป็นความสุขจากความโล่งความโปร่งความเป็นอิสระอะไรพวกนี้แล้วพวกนี้ก็มีความสุขกับธรรมชาติแวดล้อมได้ง่ายเพราะมีฉันทะใช่ไหมมีฉันทะอย่างที่บอกแล้วว่ามันไม่เหมือนตัณหาปัญหาก็คือว่าเห็นแล้วก็นึกจะเอาจะได้แต่ว่าถ้าเป็นฉันทาก็คือเห็นต้นไม้เห็นใบไม้เขียวก็ชื่นชมยินดีในความงามของมันแล้วก็พอใจอยากให้มันเขียวอยากให้มันสมบูรณ์อยากให้มันเติบโตดีอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ไปอยู่กับธรรมชาติมันก็ได้ความสุขเลยนะพวกนี้ก็ได้ความสุขหลายด้านความสุขจากอามิตรก็เป็นเพียงตัวประกอบมาเสริมได้รับประทานอาหารอร่อยบ้างได้สิ่งมาสัมผัสอ่อนนุ่มที่นอนที่ไรก็แล้วแต่นะได้ยินเสียงไพเราะอะไรก็มาประกอบแล้วก็อย่าไปขึ้นต่อมันให้เป็นเพียงส่วนเสริมนี้ตอนนี้เด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยมีความสุขแทบจะเหลืออันเดียวนี้และเป็นความสุขที่สูญเสียอิสรภาพไปขึ้นต่อมันหมดเลยดังนั้นก็เขาก็ไม่สามารถพัฒนาช่องทางของเขาในโลกก็แคบหมดแล้วพอจะเห็นช่องทางเมื่อไหร่ก่อนที่จะแก้เนี่ยมันดูเหมือนจะต้องเริ่มจากเด็กก็เริ่มตั้งแต่มีชีวิตอ่ะเพราะว่าคนเราพอมีชีวิตมันก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นทันทีการศึกษาเริ่มที่ไหนก็เริ่มที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเพราะว่าเรามีกาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาทำไมก็เพื่อเราจะได้อยู่ในโลกได้จะได้รับรู้ดูฟังเราต้องติดต่อกับโลกภายนอกและการติดต่อกับโลกของเราก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นพอเราใช้ตาหูจมูกลิ้นติดต่อกับโลกภายนอกชีวิตก็เริ่มก็เดินไปการศึกษาก็มาทันทีอันนี้มันก็เลยต้องเริ่มจากบ้านเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอุปาจริยาติวุจเรพ่อแม่นี่ท่านเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์ครูต้นตอนนี้ครูต้นไม่ค่อยได้ทำหน้าที่ใช่ไหมเลยบอกอันนี้ก็น่าเป็นห่วงกรณีคุณหมอที่ก็มีมาเจอปัญหาเนี่ยเด็กวัยรุ่นเข้ามาแล้วนั่นสิจะแก้ตรงเด็กวัยรุ่นจะพอจะมีหวังจะแก้ได้มั้ยมันต้องสู้คือไอ้เราจะไปถอยน่ะไม่ได้แต่ว่าต้องรู้ความยากทีนี้ว่ายังไงกับเรื่องวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นตอนเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของกระแสเรื่องของค่านิยมแล้วก็เรื่องพื้นฐานที่อบรมกันมาตอนนี้จะเรียกว่าเขาได้สะสมในด้านของไอ้เรื่องการเสพคุณทะเลเสพคุณก็คือความชินกับการหาความสุขด้วยการเสพ
ด้วยการบำรุงบำเรอเนี่ยมันอันนี้ด้านหนึ่งคือมันอาจจะมีหลายวิธีแต่วิธีหนึ่งก็คือต้องให้สติต้องให้รู้ว่าคือท่านบอกว่าต้องให้รู้ผู้รู้โทษรู้ข้อดีข้อเสียแล้วก็จึงจะสูตรทางออกเรื่องพออย่างที่ว่าแล้วเนี่ยกระแสสังคมแล้วก็พื้นฐานซึ่งครอบครัวเวลานี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วมักจะไม่ได้ให้การศึกษาที่ถูกทางมาแล้วก็อาจจะทำให้นำไปทางที่ไม่ค่อยถูกโดยซ้ำเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงนะแล้วก็พุทธเจ้าก็ให้ไว้หลายวิธีอ่ะคือเราต้องรู้ว่าคนนั้นแตกต่างกันใช่ไหมล่ะอันนี้พุทธเจ้าจะสอนคนนี่ก็ขึ้นต่อปัจจัยสองฝ่ายอย่างน้อยนะแล้วก็ปัจจัยภายนอกคืออันสองก็ปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็ตัวเด็กเองเราก็ต้องรู้เข้าใจเด็กว่าเขาเช่นอย่างพุทธเจ้ายกแนวให้ว่าดูความแตกต่างแนวตั้งแนวตั้งก็คืออินทรีย์เช่นปัญญามากน้อยอ่อนแก่ความแตกต่างแนวตั้งแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันแล้วสองความแตกต่างแนวนอนแม้แต่คนที่เช่นมีปัญญาเสมอกันเรียนรู้เท่ากันก็แตกต่างเช่นอัธยาศัยความสนใจความโน้มเอียงไม่เหมือนกันต้องรู้ทั้งสองอย่างนะพระพุทธเจ้าจะไปตรัสสอนใครพระองค์ก็ต้องดูเขาเช่นว่าคุยเขาหน่อยถามเขานิดเพราะความไวของพระองค์เนี่ยถามเขานิดเดียวสังเกตเขาหน่อยเดี๋ยวก็รู้แหละคนนี้นี่ในโดยอินทรีย์นี่ระดับแค่ไหนเรียกว่าอธิมุตแนวโน้มนี่ไปทางไหนใช่ไหมพอจับจุดได้ก็เอาแหละเริ่มได้ทีนี้ก็ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็หนึ่งสภาพแวดล้อมสังคมเหตุการณ์นะแล้วก็รวมทั้งตัวผู้สอนเองเป็นกัลยาณมิตรมีความสามารถแค่ไหนต้องรู้ตัวเองผู้สอนผู้สอนมีความสามารถมากแล้วถ้าผู้เรียนก็มีอินทรีย์แก่กล้าก็จับจุดแนวโน้มความสนใจเขาถูกพูดปั๊บเดียวเขากระโดดปุ๊บขึ้นเลยสำเร็จเลยนะเพราะนั้นมีหลายกรณีที่พระพุทธเจ้าพบกับเขาสอนปั๊บเดียวตรัสรู้เลยเนี่ยนี่แบบนี้ทีนี้คนทั่วไปเนี่ยต้องรู้ตัวเองว่าเรามีความสามารถอะไรแค่ไหนถนัดทางไหนทางการพูดหรือโดยใช้วิธีการอย่างอื่นนะแล้วก็ปรับวิธีการให้เหมาะกันนี่ก็เลยต้องดูทั้งปัจจัยฝ่ายตัวเองแล้วก็ปัจจัยในตัวเขาด้วยแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการแต่อันในเรื่องของรายละเอียดก็เช่นอย่างเรื่องของการใช้วิธีที่ปลุกโยนิโสมนสิการให้เขาเดินความคิดให้ถูกเดินความคิดให้ถูกก็ให้เขารู้จักมองเช่นใช้คำถามไอ้เรื่องของการให้เดินความคิดถูกเนี่ยก็เช่นตัวอย่างง่ายๆให้รู้คุณรู้โทษแล้วก็ทางออกแค่ว่าไอ้สิ่งที่เขาเกี่ยวข้องอยู่หรือแม้แต่เขาชอบอยู่เนี่ยบางทีเขาไม่เคยคิดเขามองด้านเดียวด้านที่เขาชอบด้านโทษด้านข้อบกพร่องด้านข้อเสียทางเสียในอนาคตในปัจจุบันเขาไม่เคยมองเราอาจจะหาตัวอย่างหรืออะไรมาทำให้เขาเกิดสติที่จะมองแล้วเขาก็จะเห็นว่าโอ้มันมีทางเสียมีจุดอ่อนมีข้อบกพร่องได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน้อยเขาเริ่มมีสติขึ้นพอเริ่มให้เขารู้จักคิดรู้จักมองอะไรได้ดีขึ้นต่อไปมีโอกาสพัฒนาและส่วนไอ้วิธีการที่จะย้ายโยนิโสมนสิการยังไงจะมองแง่ไหนบ้างนี่มันเข้ามาต่อไปเช่นวิธีการแยกแยะวิเคราะห์วิธีการสืบสาวเหตุปัจจัยอะไรเงี้ยนั่นแหละเราวิธีมองความจริงของสิ่งทั้งหลายตามหลักไตรลักษณ์อะไรเนี่ยก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้าแล้วตอนนี้ให้เริ่มได้ก่อนนะให้เขารู้จักมีช่องทางที่จะคิดบ้างเพราะว่าบางคนนี่ไม่เคยคิดอะไรเลยนะอยู่ไปอย่างนั้นเองแล้วก็อยู่ท่านเรียกว่าอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจ
ภาษาบาลีเดิมท่านเรียกว่ามีแต่ความยินดียินร้ายหรือยินดียินร้ายชอบชังยินดียินร้ายชอบชังชอบชังเอาไม่เอาเท่านั้นใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นไอเนี่ยปัญหาให้เขาเริ่มเข้ามาสู่วิถีแห่งปัญญาบ้างอย่าอยู่กับวิถีแห่งตัณหาอย่างเดียวนะอันนั้นก็เด็กสมัยนี้ก็มันเข้าสู่กระแสตัณหาเลยพูดได้เต็มที่เลยนะอันนั้นก็ต้องดึงเข้าสู่กระแสแห่งปัญญาบ้างเดี๋ยวต้องให้คุณหมอพูดบ้างคุณหมอจะมีแง่ยังไงตรงนี้คุณหมอจิตวิญญาณหมอจิตแพทย์เด็กไปรุ่นไหนก็เลยมีปัญหาเด็กไปรุ่นเรื่องอะไรจ้าคุณหมอรู้สึกยากค่ะเพราะว่าเด็กไม่ค่อยสนใจถึงแม้ว่าจะชี้คุณโทษอย่างเช่นการดื่มสุราเนี่ยก็ยังไม่ถึงแก่ตัวเองก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้สิต้องเอาสิ่งที่เขาสนใจอยู่สิ่งที่เขาเกี่ยวข้องอยู่คล้ายว่ามันลงลึกแล้วไอ้ความชินกับเรื่องของการเสพเรื่องของการเข้าสู่กระแสการสนองตัณหาแล้วมันไม่เห็นช่องทางอื่นเลยเรียกว่าทางวิถีแห่งปัญญามันไม่เคยเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้วิถีนั้นเนี่ยมันเป็นวิถีที่มีความสุขได้มีความดีอย่างไรอะไรไม่มีขีดสิ่งที่จะมาเปรียบเทียบเนี่ยนี่ถ้าเขามีอยู่บ้างเนี่ยมันก็ไอ้จุดนั้นมันก็มีทุนที่จะไปเสริมนี่เขาไม่มีต้นทุนเลยเนี่ยมีทางเดียวก็จะมาเพิ่มจากด้านนี้แต่เราต้องพยายามเลยพรทำไมสมัยโบราณเนี่ยเขาเน้นในเรื่องการอ่านประวัติบุคคลสำคัญใช่ไหมเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขายังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรต่างๆเพียงพอก็จะได้อยากเรียนแบบถึงเดี๋ยวนี้ก็เด็กอยากเรียนแบบใช่ไหมไปทางดาราไปทางทีวีอะไรต่างๆทีนี้ไอการเรียนแบบสมัยนี้มันพอดีว่ามันเข้าสู่ยุคธุรกิจหรือผลประโยชน์มันก็เลยไม่มีแบบที่เราตั้งขึ้นมาได้เจตนาดีที่เลือกสรรให้ได้เป็นอุดมคติหรืออะไรงั้นมันก็เป็นเพียงตัวแบบในทางสนองตัณหาซะมากนั้นเด็กก็ได้ตัวอย่างที่ไม่ดีเรียนแบบที่มันกลับพาไปในทางที่เป็นปัญหาอันนี้แต่ก่อนก็จะให้อ่านประวัติบุคคลสำคัญที่เขาได้เผชิญชีวิตมาซึ่งบางคนก็อาจจะยากเย็นแสนเข็ญใช่ไหมเช่นยากจนเนี่ยแล้วเขามาประสบความสำเร็จเขาแก้ปัญหาของเขาอย่างไรเขาอดทนทำอย่างไรขยันหมั่นเพียรอย่างไรเด็กก็มีความปรารถนาความใฝ่ฝันอยากจะทำให้ได้อย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นมันก็ปลูกฝังไอแนวทางในทางที่จะทำสิ่งที่ดีงามหรือสร้างสรรค์ชีวิตขึ้นมาได้ตอนนี้มันแทบจะไม่มีมันก็เลยอยู่กับความผิวเผินหมดผิวเผินฉาบฉวยเพียงเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการสนองผัสสะเนี่ยเลยยากแต่ก็จำเป็นอะไรเพราะก็นี่ก็คือการที่เรากำลังมาทวนกระแสอย่างเต็มที่เลยกระแสมันกำลังแรงมากแล้วก็เลยให้คติว่าอย่าต้านกระแสต้องใช้วิธีทวนกระแสทวนกระแสกับต้านกระแสไม่เหมือนกันถ้าต้านกระแสก็คือมันมางี้เราสู้แล้วก็จะดันมันไว้เราแรงไม่พอเราก็ตายใช่ไหมหรือไม่งั้นก็คือหักพังกันไปเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ทวนกระแสก็หมายความกระแสมันมาแรงในกระแสที่มาแรงเงี้ยเราก็ทวนของเราไปเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำเรามีเป้าหมายของเราเองเราก็ไปในกระแสที่มันมาแรงอย่างเงี้ยแต่เราต้องมีความสามารถมีความเข้มแข็งแต่เรารู้เรามีปัญญามีความเข้าใจมีความสามารถของเราเราต้องทวนกระแสใครทำได้สำเร็จในยุคนี้ก็เก่งมากๆต้องยอมรับความจริงนะทีนี้เราก็ต้องไม่ท้อนั่นเองอย่างน้อยก็ต้องรู้หลักคือตัวความจริงก่อนคือก่อนที่เราจะไปปฏิบัติการภาคปฏิบัติต้องมาจากฐานของการรู้ความจริงความจริงของชีวิตความจริงของธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรต่างๆมันเป็นยังไงเมื่อรู้อย่างนี้แล้วการปฏิบัติก็จะมาสอดคล้องกันมันต้องดำเนินตามความเป็นจริงนี้ถ้าไม่ดำเนินตามความเป็นจริงนี้มันก็ติดขัดมันก็ไม่สำเร็จอันนี้ตอนนี้ก็คือว่าเหมือนกับเราแบ่งเป็นสองอย่าง
ด้านหนึ่งคือการเรียนรู้เรื่องตัวความจริงความจริงของชีวิตเป็นยังไงความจริงของโลกความเป็นไปตามกฎธรรมชาติอะไรมันเป็นยังไงเนี่ยคือตัวธรรมะในแง่ถึงก็ความจริงสองเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องการอย่างนี้เราต้องการผลอย่างนี้เราจะมาปฏิบัติตามความจริงนี้คือเช่นตามเหตุปัจจัยหรือทำเหตุปัจจัยอะไรเพื่อให้ได้ผลตามนี้ตอนขั้นปฏิบัติการเนี่ยก็คือขั้นที่สองซึ่งก็อาศัยความรู้ความสามารถเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงแบ่งเป็นหลายแบบพระพุทธเจ้าที่รู้ความจริงค้นพบความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาแล้วก็ทำให้ตัวเองได้รับประโยชน์เป็นพุทธะตรัสรู้ดับทุกข์ได้แต่ไปช่วยสอนคนอื่นไม่ได้ขาดความสามารถอันนี้ท่านเรียกว่าปัจเจกพุทธะนี้ท่านที่รู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติรู้เข้าใจแล้วเนี่ยแล้วก็มาสามารถแนะนำสั่งสอนรู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามให้ได้ผลสำเร็จอย่างพระองค์ด้วยก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แต่ว่าอันต้นก็คือต้องรู้เข้าใจหลักความจริงถ้าไม่มีอันนี้เป็นฐานแล้วการปฏิบัติก็จะยากมันก็จะพลาดนั่นเองนะก็อยู่ที่ว่าเมื่อรู้ความจริงแล้วนี่เราจะเป็นผู้มีความสามารถในเชิงนำความจริงหลักนั้นมาใช้มาประยุกต์ได้หรือไม่นี่พระพุทธเจ้านี่ความสามารถขั้นที่สองนี่สำคัญมากก็คนเราทั่วไปก็เหมือนกันบางคนก็รู้เข้าใจความจริงเนี่ยแต่ว่านำมาใช้ไม่ค่อยได้ผลหรือไม่มีความสามารถหรือขาดปัญญาในด้านที่สองก็ต้องอาศัยปัญญาสองชั้นปัญญาในการที่จะมาปฏิบัติการเราก็เลยอาศัยวิธีการต่างๆที่ท่านผู้รู้ที่เคยปฏิบัติมีประสบการณ์แล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังไว้มาประมวลสรุปประสบการณ์ของท่านไว้เป็นวิธีปฏิบัติต่างๆอย่างพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไปก็เลยวิธีการของพระองค์ก็ออกมาด้วยเราก็ไปเรียนวิธีปฏิบัติเหล่านั้นเอามาประยุกต์ใช้ทีนี้ไอ้ตัวความจริงของธรรมชาติของโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเข้ามาอยู่ตามเหตุปัจจัยเป็นต้นอยู่ตั้งเมื่อ 2,000 กว่าปียังไงเดี๋ยวนี้มันก็อย่างนั้นอยู่แต่ว่าไอ้สภาพรูปร่างอาการปรากฏของมันต่างไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ไอ้ตัวกฎเนี่ยมันก็ยังเดิมสภาพภายนอกที่ปรากฏเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยอันนี้คนที่จะมารู้เข้าใจก็คือรู้เข้าใจกฎรู้เข้าใจความเป็นจริงของมันที่เป็นพื้นฐานที่เป็นแก่นเป็นสาระแล้วก็เมื่อรู้เข้าใจแล้วก็จะมาปฏิบัติต่อรูปปรากฏภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ความฉลาดในเชิงปฏิบัติการก็ต้องได้สองชั้นนี่เลยทีนี้ถ้าเราแบ่งอย่างนี้ได้แล้วเราก็หนึ่งเราต้องเข้าใจให้รู้หลักความจริงเนี่ยพอรู้หลักความจริงแล้วเราจะมีความมั่นใจขึ้นไปเยอะเลยเราเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์อะไรต่ออะไรเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับกฎธรรมชาติเป็นฐานไว้ให้มั่นเลยนี่ก็อยู่ที่ว่าสองเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อสถานการณ์คือนำเอาความรู้ความจริงนั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาและทำการใหม่ให้สำเร็จทีนี้ตอนนี้ก็ฝึกสองชั้นเรื่องพรคือคนผู้ที่อาการทางหูค่ะคุณผู้ชมมีหูแว่วมีความคิดแบบผิดเป็นต้นเหตุแต่เขามีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติค่ะเลยอยากขอคำแนะนำว่าควรจะให้เขาปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นผลควรจะได้ผลหลงผิดแบบไหนมีระแวงมีหูแว่วค่ะมีภาวะที่ไม่รับเรื่องของก็อาจจะต้องใช้อะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งที่ให้เขามีความเชื่อนะแล้วมันก็ฐานมีด้วยว่าเขามีความเชื่อต่ออะไรหรือเปล่าถ้าเขามีความเชื่อต่ออะไรว่าอย่างหนึ่งนะแล้วเอาอันนั้นมาเป็นสื่อจะทำให้เขาพ้นจากปัญหาเช่นความระแวงได้ง่ายเพราะเขาเชื่อต่ออันนี้แล้ว
อันนี้ว่ายังไงเขาก็มักจะว่าไปตามนั้นนะก็ทำให้เขาพ้นจากไอ้ช่วงความคิดที่มันพาให้เขาวุ่นวายสับสนเพราะว่าความเชื่ออันนี้ความเชื่อนี่เป็นตัวสำคัญอันหนึ่งทำให้คนมีกำลังแล้วก็มุ่งแนวไปในทิศทางเพราะเชื่อเนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งทำให้เกิดกำลังสองทำให้มีเป้าหมายเพราะว่าเชื่อก็คือมันมีจุดหมายแหละพอมันมีจุดไปแล้วมีกำลังมันเริ่มแล่นไปทางเดียวพอแล่นไปทางเดียวมีกำลังแล้วมันก็จะพาให้พ้นจากอื่นใช่ไหมอันเนี้ยท่านก็อาศัยอันนี้มาช่วยนั้นคนทั่วไปเขาจึงได้เริ่มได้ศรัทธาแม้แต่ในพุทธศาสนาที่เน้นปัญญาทำไมเวลาเริ่มที่ศรัทธาเพราะว่าเขาจะได้มีจุดมีเป้ามีกำลังไม่งั้นแม้แต่ปัญญาก็จับจุดนะอันนั้นก็จะรู้อันนี้ก็จะรู้ไม่ละเอาอะไรแน่สักอย่างแต่แล้วปัญญาก็ไม่พัฒนานี่พอศรัทธามาช่วยศรัทธามาช่วยก็คือว่าเช่นว่าโอ้ได้ฟังท่านผู้นี้ท่านผู้ใดมีเหตุผลนี่เท่าที่เราจะพิจารณาเหตุได้นี่เป็นความจริงทั้งนั้นนะนี่ศรัทธาเริ่มเกิดแล้วต้องฟังท่านผู้นี้หรือสิ่งที่ท่านว่านี่เราน่าจะต้องทำนะเอาละอยากเรียนรู้ในเรื่องนี้ยิ่งขึ้นไปนะเกิดจุดเกิดเป้าหมายแล้วไอ้เรื่องนี้ที่ท่านว่าไว้นี่มันใช่มันน่ารู้นี่ถ้ารู้แล้วมันจะต้องเกิดประโยชน์แน่นะได้จุดแล้วมีศรัทธาเกิดคือก็จับจุดนั้นขึ้นมาจับจุดนั้นเป็นเป้าเราจะต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ศรัทธาเกิดก็มีเป้าหมายด้วยแล้วก็มีกำลังใช่ไหมกำลังก็เกิดขึ้นว่าเราจะต้องเรียนรู้ให้สำเร็จเกิดกำลังใจที่จะเรียนนะพอเรียนแล้วจะได้ประโยชน์แน่นอนได้ทั้งกำลังและได้จุดหมายก็ได้ทิศทางที่จะไปมันก็ตัดเรื่องวุ่นวายอื่นออกนะก็เป็นตัวศรัทธาที่ทำให้เกิดพลังจิตเป็นตัวสัมพันธ์กับสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดความเพียรอินทรีย์ต่างๆเริ่มมาแล้วนะอันนี้พอศรัทธาตัวนี้มาแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องนี้ยิ่งขึ้นไปเพื่อจะให้รู้เข้าใจจะได้ประโยชน์จากมันเต็มที่เนี่ยปัญญาก็พัฒนาไปเลยเพราะนั้นศรัทธาเนี่ยเป็นตัวที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนปัญญานั้นทางพุทธศาสนาก็เอาปัญญามาเป็นตัวเกื้อปัญญาถ้าหากไม่มีศรัทธาไอ้ปัญญาก็ไปเที่ยวรู้โน่นรู้นี่ยุ่งอยู่เนี่ยไม่ไปไหนสักทีจับจบเลยก็เลยเนี่ยท่านก็เอาศรัทธามาคู่กับปัญญาแต่มีศรัทธาที่จะปฏิบัตินั่งสมาธิซึ่งไม่เหมาะกับเขาเพราะว่าจะทำให้อาการทางจิตมากขึ้นจะค่ะแต่เขาสนใจที่จะนั่งสมาธิตามก็จะเป็นสมาธิที่หลายแบบนี่เราก็ไม่เอาสมาธิแบบที่ทำให้เขาวุ่นสิเราก็เอาสมาธิแบบอะไรคือสมาธิมันมีเยอะสมาธิก็คือเรื่องที่ว่าหลักการมันมีอย่างเดียวให้จิตอยู่กับอะไรสักอย่างที่มันไม่เสียหายใช่ไหมจิตอยู่กับสิ่งนั้นแล้วเวลาจิตมันอยู่แล้วมันก็จะมีอาการของจิตขึ้นมาตอนนี้ที่ว่ามันอาจจะวุ่นเช่นเขามีศรัทธาแล้วก็มีใจอยู่กับสิ่งนั้นแต่ที่สิ่งที่เขาเอาใจไปอยู่ด้วยเนี่ยบางตัวมันเอื้อต่อการเกิดความคิดปรุงแต่งในทางไม่ดีมันก็เกิดนิมิตเป็นธรรมดาว่าเมื่อจิตมันไปอยู่กับอะไรเนี่ยนะแล้วก็มันก็มีภาพของสิ่งนั้นหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องขึ้นมาภาพนั้นท่านเรียกว่านิมิตเกิดจากการปรุงแต่งของจิตนี้เราก็ต้องการให้เกิดนิมิตที่ดีอย่างศิลปินเนี่ยบางท่านมานั่งสมาธิโอ้คราวนี้บอกว่าแม่ได้เห็นในสมาธินี่ภาพสวยงามที่ตัวเองเขียนนี่ว่างามแล้วมันไม่เท่าไม่มีทางเทียบเลยบอกไม่ถูกเนี่ยอย่างนี้เพราะตัวเองแนวโน้มมีอยู่แล้วจิตเป็นอย่างนั้นจิตมันก็เอาจากฐานที่ตัวมีเป็นทุนที่ตัวมีไปปรุงแต่งปรุงแต่งไปมันก็วิจิตพิสดารใหญ่แต่ไอ้รูปธรรมมันไม่สามารถทำให้ได้อย่างนั้นนะมันก็ได้แค่นามธรรมในจิตทีนี้คนที่มีปัญหาอยู่เขามีอะไรต่ออะไรอยู่ในจิตใจไว้เยอะพอจิตมันเริ่มสงบมันอยู่กับอะไรอย่างเดียวถ้ามันเกิดดึงเอาไอ้ตัวความคิด
ที่มันฝังอยู่ขึ้นมามันเอาภาพร้ายขึ้นมาเลยปรุงแต่งกันใหญ่เลยทีนี้น่ากลัวเลยนะบางทีเสียสติไปเลยนะได้เห็นภาพที่น่ากลัวมาเพราะฉะนั้นโบราณจึงมักจะให้มีกัลยาณมิตรอยู่ด้วยในการนั่งสมาธิเพราะว่าการหลงการออกนอกลู่นอกทางไปเอานิมิตอะไรต่ออะไรที่ไม่ดีมาปรุงแต่งเพราะคนเราสั่งสมมาต่างๆกันแล้วคนที่มีปัญหามักจะมีอะไรที่เป็นประสบการณ์ไม่ดีอยู่แล้วพอจิตมันสงบมันเป็นการกลายไปเป็นตัวให้ช่องกับไอ้ตัวประสบการณ์นั้นโผล่ขึ้นมาเลยทีนี้ที่ว่าเนี้ยก็จึงหมายความว่าสมาธิมันเป็นตัวเอื้อแล้วท่านเรียกว่าทำให้จิตเหมาะแก่งานเหมาะกับการใช้งานพอมันสงบปั๊บมันอยู่แล้วแต่เราจะเอาอะไรให้มันนะเนี่ยเราต้องหาทางสนองเอาสิ่งที่ดีให้นั่นในการทำกรรมฐานนั่งสมาธิถ้าจึงให้เอาอารมณ์สิ่งที่กำหนดสิ่งที่จิตยึดเดี่ยวไอ้ที่มันดีๆมันงดงามเช่นนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือแม้แต่กำหนดลมหายใจแล้วอย่าเผลอนะอย่าออกไปนอกเรื่องอื่นนะไม่ให้ปรุงแต่งพอเห็นนิมิตแล้วท่านจึงบอกให้รู้ทันไม่ให้หลงไปตามนิมิตเพราะอันเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นนิมิตที่จิตมันสร้างขึ้นจากไอ้ประสบการณ์เก่าที่มันมีปัญหามันก็จะไปกันใหญ่และพอมีภาพอะไรขึ้นมาปั๊บหลักการทั่วไปบอกให้รู้ทันทันทีว่านิมิตให้บอกตัวเองว่านิมิตนะนิมิตนะพอรู้ทันปั๊บว่าไปเป็นนิมิตเนี่ยมันก็เท่ากับมีสติกันแล้วก็ไม่หลงไปตามแล้วก็อาจจะชื่นชมเพลินกับมันถ้ามันเป็นนิมิตดีนะอาจจะเพลินกับมันสักครู่สักพักแล้วเราก็พอแล้วพอแล้วนะแล้วเราก็กลับมาเข้าสู่สิ่งที่เรากำหนดเป็นอารมณ์ต่อเราก็จะไม่เขวไม่เสียตราบใดที่ยังรู้ทันอยู่ไม่เป็นไรนี่คนที่จะหลงก็คือไม่รู้ทันแล้วเช่นหลงว่าอันนี้เป็นความจริงแท้นะเอาแล้วไปเลยคราวนี้วุ่นวายไปหมดเลยทีนี้คนเนี่ยคงต้องมีอะไรอยู่ในใจนะมีประสบการณ์ฝังใจเก่าเป็นต้นแล้วก็เวลานั่งสมาธิแกก็เอาอันนี้ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็อาจจะปรุงแต่งต่อไปอีกนี่ก็ถ้าหากว่าเขาจะนั่งสมาธิต่อไปก็ต้องใช้อย่างที่ว่าต้องหาสิ่งที่ดีงามมาให้แต่แล้วเขาให้เขารู้วิธีปฏิบัติในขั้นต้นที่ว่าเนี่ยให้รู้ทันนิมิตแล้วก็ไม่หลงไปตามนะและให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยใช้อะไรเป็นอารมณ์และอยู่กับนั้นนะไม่ว่าจะเขวไปอะไรแล้วก็ต้องกลับมาหานี้ให้ได้พอคุณจะหลงนะอย่าให้อันนี้หลุดไปนะนะเช่นถ้ากำหนดลมหายใจคุณต้องกลับมาหาลมหายใจให้ได้นะหรือจะกำหนดอะไรก็ตามวงไทยสมัยก่อนนิยมกสิณนะใช้เพ่งเพราะเป็นรูปธรรมมันจิตมันเพ่งง่ายมันไม่หลุดง่ายก็เอาอะไรวงสีเขียวสีแดงแล้วสีขาวอะไรเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นวงแล้วก็มองนะแล้วก็ให้เป็นภาพเข้าไปติดอยู่ในใจจนกระทั่งหลับตาเห็นแล้วจิตก็อยู่กับเนี้ยก็สาระของสมาธิก็คือให้จิตอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เป็นมีพิษมีภัยนะถ้าเป็นสิ่งดีงามจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลก็ดีไปนะแต่ว่าถ้าไม่ต้องปรุงแต่งดีขั้นต้นนี้ไม่ต้องการให้ปรุงแต่งเพียงแต่ให้จิตมันอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ได้นานตามที่ต้องการเมื่อไม่ต้องการให้มันหลุดก็ไม่หลุดทีนี้คนทั่วไปมันก็ทำไม่ได้คือว่าจิตอยู่กับสิ่งนี้ได้เดียวมันก็ไปอื่นเนี่ยก็ทำไงว่าให้จิตมีความสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการสมาธิสาระก็อยู่ตรงนี้ทีนี้พอจิตมันอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการแล้วจะเอาจิตนี้ไปใช้อะไรตอนนี้นะก็เป็นขั้นที่สองแต่จิตที่อยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการก็เป็นจิตที่เหมาะกับการใช้งานแล้วก็มีกำลังแล้วก็สงบและอะไรต่ออะไรกวนไม่ได้ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่วอกถ้าแกจะทำสมาธิก็เอาอย่างที่ว่านี่จะเอาอะไรดีล่ะให้แกกำหนดเป็นอาสมคุยกับแกสิเราต้องคุยอยู่แก
ให้แกเสนอก็ได้ว่าเอาอะไรดีแกอาจจะออกมาเองว่าแกกำลังมีอะไรอยู่ในใจนะแกจากการคุยก็เลยทำให้เราฮู้แล้วก็ให้แกเล่าว่าตอนที่แกปฏิบัติสมาธิไปเป็นไงจิตสงบไหมสงบแล้วแล้วเห็นอะไรแกก็อาจจะเล่ามาว่าแกเห็นอย่างนั้นเอาเห็นแล้วคุณรู้สึกยังไงทำไงต่อไปเดี๋ยวก็แกก็บอกเราหมดนะบอกเราก็ได้รู้ว่าแกทำผิดทำพลาดอะไรนั่นก็ใช้สมาธิให้ถูกถ้าใช้สมาธิผิดก็เกิดปัญหาคือมันกลายเป็นหลงเอาไปว่าที่คุยกันพอจะมองเห็นช่องทางเพิ่มขึ้นมั้งไหมเลยก็โมทนาเลยก็เอาเป็นสองขั้นหนึ่งก็คือตัวหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติความจริงของชีวิตความจริงของกฎธรรมชาติอะไรเนี่ยและสองก็คือการนำเอาความรู้ในความจริงนั้นมาใช้ปฏิบัติต่อสถานการณ์ปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ทั้งสองขั้นเลยนะก็ธรรมะในความหมายที่หนึ่งก็คือความจริงของธรรมดาก็ความจริงของสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมดาอันนี้ก็คือความหมายธรรมะขั้นพื้นฐานแล้วก็ข้อเรียกร้องของความจริงนั้นต่อมนุษย์ว่าถ้าคุณต้องการผลดีคุณจะต้องทำอะไรอันนี้คือภาคปฏิบัติอันนี้ก็คือธรรมะในความหมายอีกข้อที่สองที่จริงเป็นข้อที่สามแล้วธรรมะเนี่ยมีความหมายง่ายๆกับสี่ข้อนะหนึ่งคือสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ที่นึกที่คิดที่พบเห็นได้ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นใช่ไหมรูปธรรมนามธรรมโลกียธรรมโลกุตตรธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมธรรมทางนั้นนะทำดีทำชั่วนะทำเป็นรูปทำเป็นนามอะไรพวกนี้โลกียะโลกุตตรสังคตะอสังคตะปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งสังขารวิสังขารธรรมทางนั้นทุกอย่างประดามีนี่เป็นธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายหรือธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็สองก็คือความจริงของมันความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นยังไงคือมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยต้นไม้จะต้องอาศัยอะไรบ้างจึงจะงอกงามขึ้นได้เนี่ยความจริงของมันนี้เป็นความหมายที่สองของธรรมะก็คือธรรมดาอันที่หนึ่งคือธรรมชาติอันที่สองคือธรรมดาธรรมดาความเป็นจริงของธรรมชาติพาไปตามธรรมดาของมันหรือกฎธรรมชาตินั่นเองอันที่สองและสามก็คือว่ามนุษย์ต้องการเป็นอยู่อย่างดีมีชีวิตที่ดีมีความสุขแต่ว่าให้การที่จะให้เป็นไปตามที่ต้องการก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติก็เลยเราก็ต้องรู้ความจริงที่เรียกว่าธรรมะนั้นเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นความหมายที่สามที่พูดเป็นภาษาบุคลาธิษฐานว่าข้อเรียกร้องของความจริงนั้นต่อเราว่าเราจะต้องเป็นอยู่กระทำปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลอย่างที่เราต้องการในธรรมะในความหมายที่สามใช่ไหมก็เป็นธรรมจริยาความประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยธรรมจริยาข้อแนะนำความประพฤติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นความหมายธรรมะในความหมายที่สามแล้วก็สี่ก็คือว่าธรรมะทั้งสามอย่างเนี่ยมันอยู่ของมันอย่างเงี้ยใครจะรู้ไม่รู้มันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยนะอันนี้เมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ถูกไม่เอามาใช้เราก็ไม่ได้ผลประโยชน์ก็มีท่านผู้ที่ได้ฝึกฝนตนบำเพ็ญที่เรียกว่าบารมีมาจนกระทั่งว่าได้รู้ท่านเรียกว่าคนพบรู้เข้าใจความจริงรู้เข้าใจตัวธรรมะเหล่านี้แล้วแล้วก็เอาความรู้ความจริงธรรมะทั้งหมดเนี่ยสามอย่างเนี่ยมาสอนมาบอกมาสื่อคนอื่นคำสอนของท่านนี่ก็บอกไปที่ธรรมชาติบอกไปที่ธรรมดาบอกไปที่ธรรมจริยาคำสอนนี้เป็นตัวแทนของธรรมะสามความหมายแรกก็เลยเรียกคำสอนของท่านเป็นธรรมะไปด้วยเพราะธรรมะในความหมายเป็นสื่อไปสู่ไอ้ตัวสามอย่างแหละเหมือนกับธรรมะคำสอนของพุทธเจ้านี่ก็คืออะไรก็คือบอกเรื่องธรรมชาติ
บอกเรื่องธรรมดาบอกเรื่องธรรมจริยาใช่ไหมเลยก็เลยคำสอนนี่ก็เป็นธรรมะไปด้วยก็มีท่านี้ธรรมะทั้งหมดแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็โยงกันเลยนั่นแหละพอก็คือการเข้าใจตัวหลักความจริงด้วยอย่างเรื่องนี้เราอาตมาสังเกตดูนะอย่างการศึกษาสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาไม่แยกอย่างเรื่องตาหูจมูกลิ้นการรับรู้แล้วก็เรียกแค่นานาการรับรู้จะไม่แยกว่ามันมีสองอย่างนะรู้สึกกับรู้เนี่ยและไอ้เจ้ารู้สึกกับรู้เนี่ยมันเป็นทางแยกไปเกิดปัญหาอย่างไรหรือเกิดปัญญาอย่างไรมันเป็นช่องทางในการที่จะพัฒนามนุษย์อย่างไรแค่แยกไม่ได้ก็ยุ่งแล้วเนี่ยแยกการทำหน้าที่ของอินทรีย์ตาหูไม่ได้เนี่ยแค่รับรู้บอกว่าตาก็ใช้รับรู้ดูฟังจบไม่ได้แยกว่ามันทำหน้าที่2อย่างนะ1รู้สึก2รู้แล้วกระแสด้านรู้สึกไปยังไงด้านรู้ไปยังไงใช่ไหมแล้วจะเอามาใช้ยังไงมาฝึกคนยังไงเนี่ยถ้าเราจับจุดได้นี่ก็คือเรื่องธรรมะในความหมายที่ว่ารู้ความจริงของมันซึ่งเป็นขั้นที่สำคัญคือปฏิบัติธรรมถ้าดีมากเนี่ยเราอาจจะปลีกออกไปจากการปฏิบัติงานไม่ใช่เช่นเป็นผู้หญิงแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วก็ไปปลูกปุตติปฏิบัติธรรมกังหาจะได้ไหมครับหมายความว่าเอาการทำงานเป็นปฏิบัติธรรมให้ไปปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมเองนำหลักของพุทธศาสนาเรื่องโดยไม่ได้ทำงานทางโลกแล้วเนี่ยเรื่องท่านท่านคุณอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงไหมครับถ้าพูดการปฏิบัติธรรมในหน้าที่การงานเขาก็ดีมากเรื่องแล้วก็อยากจะปลีกออกไปอ๋อเขาอยากจะเลิกงานครับแล้วก็คือมันก็ดีมีความสุขที่ท่านอาจารย์ได้สั่งสอนมันก็มีว่าความสุขมันก็มีหลายอย่างแต่ว่าความสุขมันบางทีเป็นโทษได้ความสุขเป็นโทษหนึ่งเมื่อติดสยบลุ่มหลงมัวเมาสองเป็นเหตุให้ประมาทเมื่อสุขปั๊บเพลินสบายแล้วไม่ได้รนขนขวายอย่างนี้กลายเป็นว่าบางทีทุกข์ดีกว่าทุกข์มันจะบีบคั้นให้ดิ้นรนแล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้เพราะนั้นคนที่สุขเนี่ยบางทีทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าไม่พัฒนาเพราะนั้นถ้าจึงระวังนักไม่ให้ประมาทถ้าอะไรทำให้ประมาทผิดหมดนี่ความสุขนี่ต้องระวังข้อเสียเนี่ยอย่าลืมว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้กุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลอกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลนะถ้าอากุศลมาต้องรู้จักใช้ให้เป็นปัจจัยแก่กุศลเช่นความสงสัยเป็นอกุศลทำไมเป็นอกุศลเพราะเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตไม่สบายนะที่เป็นอกุศลก็คือมันไม่เอื้อต่อชีวิตจิตใจแต่เราใช้มันให้ดีเป็นปัจจัยแก่กุศลก็คือทำให้เราค้นคว้าหาความรู้นะนี้ถ้าคนใช้ไม่เป็นอกุศลก็เลยคงอยู่ก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลต่อไปจิตใจคุณมัวเศร้าหมองไม่ได้ประโยชน์ นี้กุศลก็เหมือนกันเกิดปฏิบัติธรรมได้ผลดีเกิดความสุขเพลิดเพลินรุ่มหลงบ่มเมาหยุดเลยไม่ก้าวหน้าประมาท นะพระเจ้าพุทธเจ้าบอกว่ามีพระที่ปฏิบัติธรรมก้าวไปโอ้แม้เราได้ปฏิบัติธรรมมาได้ความขยันหมั่นเพียรบัดนี้ได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วพอรู้สึกอย่างนี้ประสบความสำเร็จชักเฉยแหละพอจะเฉยพระเจ้าตรัสเธอประมาทแล้วเหมือนกันไม่ได้ไม่ต้องไม่ประมาทนั้นอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยไม่แน่นะต้องดูให้ดีบางทีท่านผู้นี้ท่านอาจจะไปติดเพลินความสุขอยากจะได้ความสุขแบบนั้นแล้วก็เลยไม่พัฒนาตัวเองนั่นเราจะต้องเห็นประโยชน์ความทุกข์ด้วยนะทุกข์ก็คือปัญหามันทำให้คนต้องดิ้นรนนะทีนี้ปุถุชนนั้นมักจะดิ้นรนขนขวายเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามใช่ไหมพอสุขสบายก็น้อมไปในทางที่จะหยุดเฉยนอนนะแล้วก็เลยเสื่อมนะแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์จากความทุกข์จากปัญหาเอาเป็นแบบฝึกหัดเพราะมนุษย์นี้จะพัฒนาได้ด้วยแบบฝึกหัดเพราะนั้นถ้าอะไรมาเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้แม้มันจะร้ายก็กลายเป็นดีหมดใช่ไหมดังนั้นก็ปัญหาและความทุกข์ก็เป็นประโยชน์เมื่อใช้เป็นเอามาเป็นแบบฝึกหัด
เอาเป็นแบบทดสอบความเข้มแข็งในความสุขก็ต้องมีพัฒนาหลายขั้นด้วยในความสุขเอาให้หลักเรื่องความสุขอีกหน่อยนะพระพุทธเจ้าตรัสวิธีปฏิบัติต่อความสุขไว้4อย่างนะ1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ถูกทุกข์ทับถมนะ1นะคนบางคนนี่เอาทุกข์มาใส่ตัวโดยใช่เหตุเนี่ยท่านจึงบอกเป็นข้อต้น1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำนะสุขไม่ชอบทำแล้วไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบนี่นี่ไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่สยบไม่ติดนี่แหละไม่ให้มาประมาทสี่เพียรทำเหตุปัจจัยแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปหรือว่าพูดอีกในหนึ่งว่าเพียรเข้าถึงสุขที่ประณีตขึ้นไปอีกเพราะความสุขนี้มีหลายระดับอย่างที่พูดเมื่อกี้เช่นสุขจากเสพจากความรู้สึกมาสู่สุขจากฉันทะความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์สุขจากการไม่มีมัตติจิตมิตรภาพในหมู่มนุษย์เด็กการสุขกับธรรมชาติที่งดงามสุขกับการปรุงแต่งจิตใจของตัวเองให้ดีให้มีปีติสุขและก็สุขจากการไม่ต้องปรุงแต่งจากปัญญารู้เข้าใจความจริงสิ่งทั้งหลายเราจะต้องพัฒนาในความสุขเหล่านี้ขึ้นไปนั้นแม้แต่ในความสุขก็ไม่ประมาทถ้าเรารู้หลักนี้เราก็ไม่ติดอยู่ในความสุขขั้นต้นๆ นี่คนบางคนก็พอไปเจอสุขของขั้นหนึ่งก็สยบลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในนั้นอย่างที่ว่าแม้ในสุขที่ชอบทำก็ต้องไม่สยบไม่หมกมุ่นมัวเมาอันนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นนึกว่าปลอดภัยนะใช่ไหมเลยบอกอาจจะไปติดตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าถึงยังไงก็ตามไอ้เรื่องกระบวนการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีธรรมะอยู่ชุดหนึ่งที่เกิดเรื่อยเมื่อเราเริ่มสละอกุศลได้อกุศลธรรมที่เราจะพบบ่อยก็เรียกว่านิวรณ์ห้า นิวรณ์ห้าเนี่ยจะเกิดมากในเด็กปัจจุบันลองดูสิวัยรุ่นเนี่ยนิวรณ์เต็มไปหมดเลยอันนี้พอกำจัดนิวรณ์ได้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์สภาพจิต5อย่างก้าวไปเรื่อยๆซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ทุกคนควรจะมีท่านเรียกว่าธรรมสมาธิธรรมสมาธิก็คือการที่คุณสมบัติที่ดีของจิตใจเนี่ยมันมั่นแน่วสนิทพร้อมที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดสมาธิพอมีธรรมสมาธิก็จะนำไปสู่จิตสมาธิจิตสมาธิก็คือสมาธิที่เราต้องการนี้ธรรมสมาธิสภาพจิตที่ดีที่เข้าแนวไปสู่สมาธิเนี่ยหนึ่งปราโมทย์ดังนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมจะต้องมีปราโมทย์ถ้าไม่มีปราโมทย์อาจจะปฏิบัติผิดปราโมทย์แปลว่าความร่าเริงเบิกบานสองปีติความอิ่มใจปลื้มใจปฏิบัติทำไปได้ปีติได้อิ่มใจปีติมีทั้งหลายประเภทนั่นเลยเนาะแล้วก็สามปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความผ่อนคลายไม่เครียดนะสงบเย็นกายใจปัสสัทธิแล้วก็สี่สุขนะช่ำชื่นรื่นใจแล้วก็ห้าสมาธิเนี่ยจบลงด้วยสมาธิสมาธิก็คือจิตแน่วสงบตั้งมั่นไม่มีอะไรกวนคือจิตที่เป็นสมาธิก็คือจิตที่อยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็ไม่มีอะไรกวนได้คือเวลาอยู่กับอะไรต้องการให้จิตมันอยู่กับสิ่งนี้ที่เราต้องการดีแล้วก็อยู่กับมันได้เลยไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยห้าอย่างนี้เป็นตัวหนึ่งที่ใช้พิสูจน์ว่าก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมหรือไม่ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิตัวพื้นที่มีก็คือปราโมทย์ปราโมทย์นี่เป็นตัวพื้นเบื้องต้นที่สุดในคาถาธรรมบทให้สังเกตจะมีคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสหลายแห่งที่พูดถึงปราโมทย์เนี่ยปราโมทย์ชะพะหุโลภิกขุทุกขัสสันตังกริสติภิกษุผู้มากได้ปราโมทย์จักกระทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปคือบรรลุนิพพานนะ
ฉะนั้นก็ต้องสร้างปราโมทย์เป็นตัวแรกคุณหมอก็ต้องพยายามให้คนไข้มีปราโมทย์ให้ได้ถ้าคัดจิตใจเขามีความร่าเริงเบิกบานมีปราโมทย์แล้วก็เริ่มสบายใจได้เพราะว่าใกล้นิพพานปราโมทย์บางทีเรามองพุทธศาสนาเนี่ยเรามองข้ามในเรื่องเหล่านี้ไปนะเหมือนกับว่าพุทธศาสนาไปเน้นเรื่องทุกข์ใช่ไหมพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งความสุขให้ดูให้ดีทุกข์นี่ท่านสอนหน้าที่กำกับไปแล้วทุกข์สำหรับปริญญาใช่ไหมในอริยสัจมี1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคแล้วท่านก็บอกกิจในอริยสัจ4ต้องทำให้ถูกนะนะกิจก็คือหน้าที่ต่ออริยสัจเราทุกคนต้องทำหน้าที่ต่ออริยสัจให้ถูกนี่คนเรียนแต่อริยสัจไม่เรียนกิจในอริยสัจทันทีทำปฏิบัติกิจหน้าที่ต่ออริยสัจผิดหลงเลยนะพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าปฏิบัติกิจต่ออริยสัจไม่ถูกนั้นเมื่อเรียนรู้อริยสัจต้องเรียนกิจต่ออริยสัจด้วยอ้าว1ทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์หรือกิจต่อทุกข์คือปริญญาใช่มั้ยพระพุทธเจ้าจะตรัสทุกขังอริยสัจจังปริญญายังเพราะว่าทุกขังอริยสัจนี้เป็นสิ่งอันพึงรู้เท่าทันเหมือนกันนะปริญญายังทุกสำหรับรู้นะเราไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์นะห้ามเป็นทุกข์นะถ้าจะเป็นชาวพุทธเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์เรามีหน้าที่รู้ทันทุกข์นะแต่ต้องสู้หน้าต้องรู้มันนะอย่าเป็นหนีมันรู้เท่าทันเข้าใจมันตามเป็นจริงจะแก้ปัญหาต้องรู้ปัญหาต่อไปทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพังเนี่ยแปลว่าสมุทัยเหตุปัจจัยทุกต้องแก้ไขกำจัดนะสามทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตับพังแปลว่าทุกขนิโรธอริยสัจจะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งให้เป็นจริงขึ้นมาคือบรรลุถึงหรือทำให้เกิดมีขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังแล้วก็สุดท้ายทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังคือมรรคภาเวตับพังจะต้องเจริญเนี่ยก็คือปฏิบัติต้องลงมือทำสี่ข้อนี้โยมต้องจำให้แม่นเลยบอกว่าทุกข์เรามีหน้าที่อะไรกิจต่อทุกข์คือปริญญากิจต่อสมุทัยคืออะไรคือปหานปหานะละกำจัดแก้ไขสามกิจต่อนิโรธคืออะไรคือทำให้เป็นจริงบรรลุถึงประจักษ์แจ้งแล้วก็มรรคเรามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เจริญคือปฏิบัติทำให้ถูกหน้าที่ถ้าทำผิดหน้าที่ก็แสดงว่าอริยสัจไม่มีประโยชน์เลยอุตส่าห์เรียนไปซะแล้วทำไม่ได้เลยนะดังนั้นอริยสัจต้องทำกิจให้ถูกเพราะนั้นต้องเรียนเนี่ยถ้าไม่เรียนกิจในอริยสัจนี่พลาดมากนะก็ตกลงว่าทุกเรามีหน้าที่แค่รู้ทันนะแล้วก็ไปศึกษาเหตุปัจจัยของมันเพื่อจะได้แก้ไขกำจัดเหตุแล้วก็บรรลุจุดหมายก็คือไร้ทุกข์แล้วก็ปฏิบัติวิธีการที่จะบรรลุจุดหมายแล้วท่านก็เลยมาเปรียบกับเรื่องของคุณหมอเพราะว่าถ้าเจอคุณหมอนี่ท่านก็เปรียบอริยสัจเนี่ยเหมือนกับเรื่องของแพทย์หนึ่งต้องรู้จักโรคนะแล้วก็รู้จักร่างกายเป็นที่เป็นที่ตั้งแห่งโรคทำไมเรียนขันห้าเพราะขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แล้วเป็นตัวที่ทำให้กระบวนการทุกข์เป็นไปใช่ว่าร่างกายของเรานี่มันทำหน้าที่ไม่ถูกหรือว่ามันถูกโรคภัยเข้ามาบุกรุกรานอะไรเนี้ยนะเราต้องเรียนรู้ร่างกายที่เป็นที่ตั้งแห่งโรคแล้วก็เรียนรู้โรคภัยไข้เจ็บอาการน่ะสภาพที่มันเกิดขึ้นอันนี้ขั้นนี้เรียกว่าโรคคืออาการที่เป็นที่ร่างกายอะไรเป็นปวดหัวตัวร้อนอะไรต่างๆทีนี้ต่อไปก็สมุทัยก็คือเหตุปัจจัยของโรคตัวจริงของมันเชื้อโรคอะไรใช่ไหม
เนี่ยรู้แต่โรคปวดหัวเงี้ยแก้ไม่ได้ได้แต่รู้ทันมันเป็นที่ไหนมันเป็นอะไรมันจะไปโยงกับไอ้ตัวสมุทัยอะไรแน่แล้วก็ไปตัวจับไอ้ตัวเชื่อตัวเหตุปัจจัยให้ได้หรือว่ามันเป็นที่การทำงานผิดปกติของร่างกายหรืออวัยวะมันเราสัมประสายยังไงก็ว่าไปไม่สมดุลอะไรก็ดูไปแล้วก็จับสมุทัยให้ได้ไปแก้ที่สมุทัยไม่ใช่ไปแก้ที่โรคต้องแก้ที่สมุทัยนะการปวดหัวนี่ก็ได้แต่รักษาอาการเท่านั้นใช่ไหมล่ะพ่อเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่เหตุปัจจัยของการปวดหัวนะทีนี้ก็แต่ต้องรู้ก่อนเรื่องปวดหัวเรื่องอะไรต่ออะไรรู้จับให้ได้จะได้วินิจฉัยโรคได้อันนี้ก็หนึ่งก็คือเรื่องเรียนรู้ร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งโรคและเรียนรู้สภาวะอาการต่างๆของโรคแล้วก็เรียนรู้ไอ้ต้องไปกำจัดแก้ไขที่สมุทัยเนี่ยเกิดปัจจัยเช่นเชื้อโรคหรือการทำงานผิดปกติอะไรนั้นแล้วก็สามก็คือภาวะไร้โรคสุขภาพดีอันนี้เป็นนิโรธเป็นจุดหมายที่ต้องประจักษ์แจ้งทำให้สำเร็จแล้วต่อจากนั้นก็วิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดหมายนี้เพื่อจะกำจัดเชื้อกำจัดสมุทัยจะต้องทำอะไรบ้างตอนนี้กระบวนวิธีปฏิบัติทั้งหมดเป็นมรรคต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นต้องทำห้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีเครื่องมืออย่างนั้นอย่างนี้ต้องฝึกคนมาช่วยกันเป็นพยาบาลบ้างเป็นแพทย์บ้างทำยังไงผ่าตัดหรือว่าจะให้ยาหรืออะไรก็จะปฏิบัติตนอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นมรรคท่านก็เปรียบเทียบให้อย่าง